มเอาฮะมาครับในแมปมิราม่าเกมที่16ของลีกแชมเปี้ยนชิพครับกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วฮะมาแล้วฮะเอาครับยังไงสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมยังไงก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ลิงก์ถ่ายทอดสดกันด้วยนะครับผมก็มาดูกันเยอะๆครับ PUBG League Division 2เป็น PC นะตรงนี้นะครับ ของประเทศไทยครับหา5ทีมที่ดีที่สุดครับขึ้นสู่ลีกสูงสุดในเฟส2หรือว่าฤดูกาลต่อไปอีก14ทีมอ่ะเอ้ยอีก12ทีมครับเอ้ยอีก11ทีม อีก11ทีมจะโดนคัดออกไปรีลีสออกไปหมดเลยนะครับผมแล้วก็เปิดควอลิฟายเข้าใหม่ในซีซั่นที่2นั่นเองครับครับนี่ครับมาดูลายเครื่องบินครับจะอยู่ล่างหน่อยๆนะตัดผ่านลอสลีโอเนสครับด้านบนของลอสลีโอเนสนะก็จากซ้ายไปขวาครับก็ต้องบอกว่าทีมที่ส่วนใหญ่จับจองพื้นที่เล่นข้างบนเนี่ยจะไปยากหน่อยนะครับผมก็ต้องรีบโดดกันไปจับจองพื้นที่กันไปครับนี่ครับ L2K ลงมาแล้วครับด้านล่างซ้ายนะโอ้โหแล้วซาวีสปอร์ตครับกับอะควาติกครับไปลงใกล้ๆกันนี่ครับทีมแบ็กครับเจลาตินเซเลนเซียหลายผู้เล่นของทีมแบ็กก็มีชื่อที่เคยเล่นอยู่ในรายการเรามาแล้วนะเยอะแยะเลยใช่ก็อย่างที่เราเห็นกันสนใจครับเอาทูเคครับอ่อยเอาฮะปามกันไปครับที่ชูมาเชล่าชูมาเชล่าครับเป็นเมืองที่ค่อนข้างเวิร์กเลยครับเพราะว่ามันมีลด 100% ดรอปไว้ด้วยนะครับผมว่ารถไกลในการแข่งขันอีสปอร์ตแล้วแต่ว่ามาดูด้านนี้ครับอิมปาลาฮะไม่รู้จะอิ่มหรือเปล่านะ FWE Sport กับชาร์ปเปอร์เลสลงมางัดกันตั้งแต่เฟสที่1ครับครับโอ้เมื่อกี้ต้องรอดูว่าเป็นยังไงตัดมาดูทางด้านนี้ก่อนครับอาควาติกครับมาหารถกันก่อนแล้วฮะได้รถมา2คันแล้วครับอูซอฟทีเฮดครับหนึ่งผู้เล่นที่ยิงได้ดีเลยนะใช่ครับครับแต่ตอนนี้เราอยู่กันใน PTC ด้านบนซ้ายมีบอกนะสำหรับคนที่ไม่รับทราบนะครับผมแมตช์ที่1อ่ะ16ทับ25แล้วนะครับตอนนี้ครับ The Olympus Gaming ฮะถึงแม้จะยิงไม่เยอะแต่เขาคว้ามาแล้ว1 Chicken Dinner นะครับผมในสัปดาห์ที่2นั่นเองนี่ครับแซมเบ PUBG หรือซัมบาย PUBG อันนี้ไม่แน่ใจนะเราเรียกแซมเบไปแล้วกันนะครับครับผมวงอัปเดตในเฟสที่1กลางวงเป็นเซวีสปอร์ตที่มอนเตนูวีโวครับและอควาติกเนี่ยก็ไม่ต้องรีบร้อนเลยครับผมที่เอลพอโซฮะวงแบบนี้สามารถดีดไปไหนก็ได้เราได้เห็นแล้วนะวงดีดของกลุ่ม PTS หรือว่า PUBG Thailand Series ฮะหยาบจัดๆใช่ซ้ายขวาซ้ายขวาแบบโอ้โหก็คือต้องรอดูในแชมเปี้ยนชิพนี่จะเป็นยังไงนะถ้าวงเป็นอย่างนั้นอีกก็เล่นกันยากแหละแต่ประเด็นเลยคืออิมปาลาตรงนี้อยู่ค่อนข้างไกลจากวงแล้วดูว่ามาฟาร์มด้วยกันแบบนี้ออกลำบากครับถ้าทีมไหนเนี่ยอยู่ใกล้โพซิชันที่มีรถเนี่ยก็สามารถมูฟได้แต่ว่าต้องรอดูจังหวะการออกไปเนี่ยจะโดนยิงหรือเปล่าด้วยนะครับต้องกะดีๆเลยครับแล้วมันเล่นคู่กันในเมืองอย่างนี้ครับ Travel Race กับ FWE Sport ก็เป็น2ทีมที่ต้องบอกว่าสกิลเนี่ยโอ้โหจัดจ้านทั้งคู่นะในลีกแชมเปี้ยนชิพครับก็คือถ้าเจอกันหน้าต่อหน้าก็คงไม่มีใครอยากวันนะมาดูทางนี้ฮะอยากโบดแทนไปเวไปเวนั้นแล้วนะบาปกรรมแล้วนะคุณอ่ะคุณอย่าไปคิดมากเป็นตัวเกมมิ่งครับผมเทสซี่ครับตอนนี้ฟอร์มถือว่าไม่ค่อยดีนักเท่าไหร่นะครับผมอย่างที่เราเห็นครับอยู่อันดับที่12ของตารางคะแนนนะเคยเป็นอดีตทีมที่อยู่บนลีกสูงสุดใน PUBG Thailand Pro League มาแล้วด้วยนะครับผมต้องดูว่าสามารถกลับไปได้ไหมอีก10เกมที่เหลือนี้ครับอีกาก็มีลุ้นนะทีมนี้ครับกิลสแวร์ครับผมนำมาโดยคิมมี่สู้ๆนะมือปืนที่มีประสบการณ์ในการเล่น PUBG เนี่ยผมคิดว่าน่าจะยาวนานที่สุดในลีกตรงนี้หรือว่าลีก PTC เพราะว่าเขาเล่นตั้งแต่เกมเปิดเลยนะฮะโอ้ต้องบอกว่าเป็นผู้เล่นที่เราคือขยันเล่นจริงๆนะคิมิซูซูนี่ใน Public นี่คือผมถ้าผมลงไปเล่นคือเจอประจำนะคิมิซูซูเนี่ยเจอประจำเลยใช่แล้วผมก็คือแบบคุณเล่นด้วยเนี่ยผมไม่รู้เลยคุณเล่น PUBG ด้วยมานั่งพากย์อย่างนี้ไม่เล่นมั้งครับผมรีเฟนทีมเวิร์คผมรับผิดดอกเป็นอีกหนึ่งทีมที่มาเขาเรียกว่าอะไรอะแจ้งเกิดในฤดูกาลนี้ของลีกดิวิชั่น2นะครับควอลิฟายขึ้นมาได้และทำผลงาน3สัปดาห์ที่ผ่านมาหรือว่า15แมตช์ที่ผ่านมาเนี่ยได้ยอดเยี่ยมเลยฮะอยู่ท็อป5ด้วยนะครับผมก็ไม่เคยเห็นชื่อมาก่อนนะจริงต้องพูดตรงนี้เลยครับผมสัปดาห์แรกผ่านมาเฮ้ยไม่เคยเห็นชื่อเลยจริงๆแต่พอเข้ามาเล่นเนี่ยโอเคเขาสามารถทำให้เราจำชื่อพวกเขาได้แล้วใช่ครับเพราะตอนแรกๆยังไปยังแซวอยู่เลยยังแซวอยู่เลยในเรื่องของตอนที่ไปขับรถชนเพื่อนในแบบนี้ชื่อทีมเขา Defense Teamwork ใช่ไหมฮะสงสัยตัดทีมเวิร์กออกเอาทีมอย่างเดียวพอและสุดท้ายกลับมาอยู่ในแรงค์พอยต์ได้ในหลายๆเกมได้ว่าลดความสมประมาทเลยนะใช่ครับครับ
นี่ครับอีกาแล้วอีกทางด้านโอ้โหชัปเปอร์เลสเซอร์กิตครับไปยิงใส่บาชากี้และที่มีประเด็นกันในอิมปาล่าพี่เฟมอ้าวฮะชากี้จะลุกขึ้นมาได้ไหมฮะเหมือนจะอยู่คนละตึกหรือเปล่าจากภาพที่เราเห็นล่าสุดนะครับแต่ว่าชัปเปอร์เลสสั่งเดินนะโอ้แต่ว่าบาชากี้อยู่ไกลพอสมควรเลยครับพอเดินเดินมาน่าจะมารีกรุ๊ปกันก่อนครับตรงนี้น่าจะยังไม่รีบมากนะสำหรับชัปเปอร์เลสครับโอ้มีบานาน่าวันวิ่งเข้าไปช่วยแล้วครับอ้ออีกทางด้านครับลอนแคลลี่ครับไปยิงใส่เลเมียครับล่วงไปเลยครับจากโฟร์โคเวอร์ครับเอาฮะก็มีคิวปีขึ้นมาปะปลายแต่ว่ายังไม่มีใครออกจากเกมไปนะแต่ว่าโฟร์โคเวอร์ตรงนี้ครีเอทสโมกมาบอสเซอร์ก็สามารถชุบด้วยแต่ว่าสปอตเข้ามายังไงฮะโดนครึ่งหลอกบอสเซอร์จะน็อกด้วยบอสเซอร์แข็งใจโอ้แข็งไม่พอเลเดียนเอาลงไปนอนเลยครับผมอ่อนเลยครับอู้เลอะเธอนี่อยู่ด้านล่างจะขึ้นมายังไงก็แบบนี้แล้วเก็บลาเมียก่อนเลยโอ้อย่างนี้หยาบเลยครับไม่น่ารอดเลยครับต้องปล่อย2คนเลยนะครับโอ้แล้วเฮ้ยอาเกนครับวิ่งมาครับพยายามจะมาชุบต่อครับโอ้โหแล้วตัวสแปมใส่อย่างนี้ครับทางด้านเรเดียนครับคือเป็นงานหยาบของโฟร์โคเวอร์แน่นอนครับตรงนี้ใช่ฮะดูแล้วก็ศูนย์หมดไปแล้วครับคูณ8ระยะนี้ค่อนข้างไกลครับผมไม่ต่ำกว่า300เมตรท่านผู้ชมครับเอารถขึ้นมาบังก่อนครับสำหรับเลอเธอแล้วไปโดนลอนแคลลี่จากด้านหลังอีกครับโอ้โฟร์โคเวอร์ถามว่าโพซิชั่นสวยไหมนะตรงนี้สวยแต่ว่ามันเปิดมุมให้ทั้งสองฝั่งยิงได้ครับถือว่ายิงสองฝั่งนี่คือใจร้ายนะกดมาในโพซิชั่นตรงนั้นแล้วมันเป็นระยะที่ไกลมากๆด้วยครับทางด้านโฟร์โคเวอร์ก็แต่ก็โอเคฮะเอาตัวรอดไปได้ครับ3คนนะเสียไป1ผู้เล่นเท่านั้นนะทางด้านโฟร์โคเวอร์นะใช่ครับผ่านไป6นาทีครับหายไปแล้ว1ชีวิตนะครับผมเหลือ59ชีวิตนะตอนนี้ซึ่ง4ชีวิตที่หายไปเนี่ยเป็นการที่โดนแบนออกจากการแข่งขันแล้วเนื่องจากการเข้ามาเล่นไม่พร้อมนั่นเองครับผมสำหรับทีมบาซูก้าใช่ฮะก็น่าจะโดนแบนกี่ซีซั่นถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะมี 2-3 เลยครับเท่ากับว่าปีนี้อดเลยนะครับผมใช่ก็ต้องบอกว่าสไตล์อีสปอร์ตอะไรอยู่แล้วฮะการแบนบทลงโทษที่ค่อนข้างหนักหน่วงแล้วก็เด็ดขาดทำให้ผู้เล่นเนี่ยก็ต้องรักษากฎแล้วฮะใช่ด้วยความที่ว่าอีสปอร์ตในประเทศไทยเรายกระดับขึ้นมาแล้วแล้วด้วยความที่เป็นออฟฟิเชียลด้วยนะครับก็อยากให้ทุกคนพยายามfollow the rule ก็คือตามกฎไปอย่างชอบครับโอ้แล้วสิริอาร์ตครับผมไปตกที่สูงน็อกดาวน์ฟรีๆฮะแต่ว่าถ้ามองแบบนี้น่าจะตกรถนะครับครับนี่ฮะ The Olympus Gaming ครับเท่ากับว่าถ้าทีมบาซูก้าออกจากการแข่งขันไปเรียบร้อยแล้วก็จะยังเป็นทีมอย่าง The Olympus Gaming เนี่ยแหละครับที่ยังเป็นที่สุดท้ายในการในตารางคะแนนอยู่นะใช่ครับก็ต้องขยับขยื่นกันไปครับสู้ครับโอ้ตัดมาทางด้านนี้ฮะจ่าฝูงของเราครับผมชาร์เปอร์บูฮะก็เป็นผู้เล่นชุดหลักเลยครับ4คนนะคู่นี้ฮะและอิลูมิเนตมังซีโซครับที่มาออนไฟในช่วงสัปดาห์ที่3นะแล้วกวาดคะแนนขึ้นมาอยู่ในท็อปไฟได้สำเร็จครับโอ้ถือว่าเล่นดีเลยครับอิลูมิเนตมังซีโซครับต้องบอกว่าคนอย่างโรสแนนไมล์ที่เป็นผู้เล่นที่คมอยู่แล้วก็คือตอนนี้เขาน่าจะติดท็อปแฟกเกอร์ลีดเดอร์บอร์ดน่าจะเป็นอันดับ3นะถ้าที่ผมจำไม่ผิดก็รองมาจากอีก2คนของชาร์เปอร์บูซึ่งต้องบอกว่า2คนของชาร์เปอร์บูนี่คือเข้มจัดๆทั้งที่1ที่2ของท็อปแฟกเกอร์เขาเอาไปกินหมดเลยนะครับครับผมคือเขาหิวแหละจริงนะฮะแย่งคนอื่นหมดเลยกินครับอะไรวะนะโอเคมาต่อครับมิเตอร์ออยครับผมจาก L2K ฮะดูจากเฟสที่1เนี่ยมีแค่1คิวเท่านั้นนะครับผมครับเป็นการได้คิวมาจากเซเวียสปอร์ตครับโอ้นี่ครับทีมแบ็คครับเสียเคาะไปฮะโอ้โหเคาะโยกเคาะโยกครับนี่ฮะลุกนั่งครับโอ้ยสวนมา2นัดมักกะโรนีเอาคาเก็บเจลาตินน็อกดาวน์ลงไปครับผมโอ้แต่ว่าน่าจะปิดมุมการยิงในการน็อกดาวน์นะตรงนี้ครับผมต้องดูว่าจะสามารถชุบได้หรือเปล่าระยะไม่ต่ำกว่า300เมตรแน่นอนครับแบบนี้ไกลจริงครับช็อตนี้มักกะโรนีฮะถือว่ายิงได้คมเลยครับแล้วโชคดีครับที่มันเป็นหลุมเล็กๆตรงนั้นนะทำให้การน็อกลงไปปิดมุมการยิงครับโอ้มาดูทางด้านอิลูมิเนตครับแยกเล่นกันเป็น 2-2 ครับเซนซีนเดินคู่กับจานโนสครับส่วนทางด้านโลกแนนมาเดินคู่กับซิคารีครับก็ใช่ครับผมเหมือนว่าจะเลือกขยับกันแล้วฮะแล้วดูวงตรงนี้ครับพี่เฟรมเอาฮะ FW Esports กำลังขยับเข้าวงแล้ววงโอ้โหไปยังอยู่ที่อควาติกแล้วก็เซเวียครับซึ่งบอกเลยว่าสบายจะจัดครับอควาติกกับเซเวียนะโอ้2วงก็คือเข้าเขาหมดเลยใช่ครับต้องมาดูว่าเฟสที่เท่าไหร่นะถึงจะมีการปะทะกันแบบแน่นครับซึ่งถ้ามองจากภาพรวมที่ผ่านมา3สัปดาห์เนี่ยน่าจะเข้าสู่เฟสที่4นะ 3-4 ครับในการมูฟเข้ามาเอาฮะนี่ครับจ่าฝูงครับ 2KC จินนี่จากชาร์เปอร์บูเอาแลกซอไปน็อกดาวน์ฟรีๆเลยน่าจะเป็นจังหวะการมูฟละอควาติกมารถเหินมาชนกำแพงอ่ะมาจองบ้านเดียวกับเซเวียซับนี้ก็ฟาร้อนแล้วขยับเข้ามาชิดครับผม
ไม่ได้ยินหรือเปล่าวะซับนิกฮัลโหลโอเหมือนจะไม่ได้ยินนะแต่ว่าตัดสินใจวิ่งกลับไปหาเพื่อนแล้วเรามีที่กำบังให้เล่นครับหรือเขาเลือกที่จะขยับมาจองตรงนั้นไว้ก่อนอันนี้ไม่แน่ใจครับโอ้แล้วอีกทางด้านครับมิเตอร์ออยครับยิงใส่ชาร์เปอร์เจลาตินล่วงเลยครับจากทีมแบ็กนะอ้าวฮะแอมแม็กครับผมกำลังจะโดนยัดแต่ว่ามีเพื่อนมารอโคเวอร์อยู่แล้ว1คนครับเท่ากับว่าหมู่บ้านนี้จะเป็น2ต่อ2ครับโอ้เอาครับอยู่ดีเลือกขยับมาจุ่มโพซิชั่นตรงนี้แล้วเพื่อนเติมมาแล้วฮะทางด้านของควาติกครับนี่ฮะใช่ฮะโอ้3ต่อ2แล้วฮะเซเวียร์สปอร์ตยังแยกเล่นอยู่แล้วแอมแม็กปาระเบิดเปิดฉากไปก่อนนะแต่ว่าระเบิดมันไม่ถึงแล้วอีกทางด้านนึงครับผมมิเตอร์ออยครับได้การไหลของเจลาตินมาเป็น1คิวแรกของ L2K ครับครับผมโอ้ได้ไปแล้วครับมิเตอร์ออยมาต่อมาดูตรงนี้ก่อนครับอุ้ยอควาติกเหมือนจะขยับมา4ด้วยครับให้อูซบขยับไปค้ำบนเขาด้วยฮะใช่เอาแล้วซิริอาร์ตน็อกครั้งที่2เป็นน็อกดาวน์แบบตกจากที่สูงและโดนเก็บจากคิวสแวกไปเลย1คิวแรกของอีกาครับแล้วเรเดียนเปิดทางด้านเอสเซตน็อกดาวน์ลงไปเหมือนกันนะมินิ4ครับเรเดียนนี่เอา1น็อกแล้ว1คิวแล้วดูอีสเปคเข้าหัวเลยผมแอมแม็กนายน็อกดาวน์ลงไปควักแกรเนตมาจะปายัดเก็บศพแล้วได้มั้ยฮะต้องดูฮะคิวฟิตขึ้นแต่ว่ามันติดคือครับผมโอ้ต้องบอกว่าเมื่อกี้ยิงได้คมเลยครับฟาลอสครับพีคมุมนั้นอยู่นานแล้วโอ้โหยิงเข้าหัวไปเลยฮะแต่ไม่มีปัญหาโนบีมาชุบแอมแม็กไนลุกขึ้นได้ฮะเอาวะน่าจะเป็นเฟิร์สช็อตที่ดีของฟาลอสเลยครับผมสำหรับการยิงครั้งแรกของเขาครับโอ้อิตเตอร์กันแมนจากบีเฟนครับเสียเพื่อนไปแล้วซิริอาผมโดยอิกะตรงนี้อูซบค้ำด้านบนก็จริงแต่ว่าเซเวียก็ไม่ได้รีบร้อนออกไปยัดสักเท่าไหร่ในการยิงน็อกดาวน์ได้ในครั้งแรกนะครับถือว่าใจเย็นอยู่ครับสำหรับ2คนของทางด้านเซเวียเขาน่าจะประเมินคนว่าอีกฝั่งเยอะกว่าเลยไม่กล้าที่จะเดินสุ่ม4สุ่ม5เข้าไปใช่ครับผมอันนี้ครับพิทเดอร์กันแมนพยายามจะเอาคืนครับโอ้มามองหาอีกาแล้วเนทลูกนี้ครับแอมแม็กครับเอ้ยแต่เอามีคิวฟีขึ้นมาผมได้ฟาลอนน็อกดาวน์ลงไปเหลือซับนิดคนเดียวผมด้านล่างแล้วขยับเข้ามาใกล้ๆครับแอมแม็กโอ้แต่ว่าด้านหลังจะเปิดแล้วซ้ำออกเกมก่อนได้ไหมซ้ำได้แล้วซับนิกไปแล้วฮะโอ้ไปโดนอูซบตัดน็อกดาวอีกทางด้านหนึ่งครับผมโอ้เขาคออยู่ด้านนอกอยู่แล้วครับอูซบเมื่อสักครู่นี้เราเห็นกันครับผมโอ้โหนี่ฮะอูซบอย่างที่บอกฉีกไปเล่นบนเขาแล้วทำได้จริงๆครับนี่ครับจะออกมาเก็บศพซับนิกแล้วครับโอ้ยังไม่รีบไม่ร้อนครับพยายามเช็คตัวไกลๆก่อนครับโอ้อย่างนี้ไม่น่ารอดแล้วครับเซเวียทั้งสองคนครับต้องปล่อยเลยฮะใช่ฮะซับนิกน่าจะคานยาวๆอ่ะแต่ว่าไม่ออกไปเก็บแล้วสุดท้ายเป็นโนบีเก็บงานไป2คิวแรกของอาร์คอติกครับตอนนี้คะแนนของอาร์คอติกเนี่ยเริ่มดีขึ้นจากสัปดาห์ที่3เพราะว่าเขาเดิมยิงได้ค่อนข้างโหดเลยนะเดี๋ยวนี้นะครับผมถือว่าเมื่อกี้เข้ามาเลือกตีโพซิชันแล้วก็ทำได้สวยเลยครับการเอาคืนของอาร์คอติกนะแล้วมาดูวงตรงนี้ครับเอาฮะกำลังจะอัปเดตในเฟสที่3ครับกลางวงจะเป็นของทีมใดลงด้านล่างโอ้โหบีบไม่ต่างจาก PTS เลยฮะโอ้กลายเป็นว่ากลางวงจะเป็นของทีมแบ็คเอาแล้วดูจากมินิแมปเมื่อสักครู่นี้ครับครับผมโอ้โหเมื่อกี้ดีดซ้ายแล้วก็ลงมาล่างอีกทีนึงนะโอ้โหวงครับก็ต้องขยับกันไปแหละครับไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบแล้วครับตรงนี้ฮะเอาครับบอชี้จากชัปเปอร์เรดครับโอ้ยังเล่นอยู่ตรงขอบวงเลยฮะขอบโซนเลยครับด้านบนสุดเลยครับของเอวาโซเอาอีกาเริ่มมูฟแล้วเช่นเดียวกันครับข้างบนนี่หนาแน่นมากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านโฟโคเวอร์แซมเบย์ปินโตเกมมิ่งอาร์คอติกรวมไปถึงบีเฟนทีมเวิร์คครับครับกลางวงไม่ต้องขยับไปไหนนะทีมแบ็คแล้วก็มีชาร์เปอร์บูขยับเข้ามาอยู่กลางวงเช่นเดียวกันครับผมล็อกนันไมล์ครับนันไมล์ครับโอ้เดี๋ยวเป็นหนึ่งคนที่เล่นดีแล้วโหแล้วกระสุน300กว่านัดครับกระสุนเขียวนะยิงกันเพลินเลยนะสำหรับอิลลูมิเนตบางสีโซครับครับผมแต่ไกลๆมีทีมอย่าง L2K อยู่ครับก็เป็นทีมที่เล่นอยู่ในมาตรฐานที่ดีครับบนลีกแชมเปี้ยนชิพนะสำหรับ L2K ใช่ฮะก็มารีกรุ๊ปกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเสียมักกะโรนีตัวสไนไปนั่นเองครับครับผมเข้าสู่เฟสที่3ครับ15ทีม55อะไรครับอีก1นาที48วินาทีครับวงจะอัปเดตในเฟสที่4ครับต้องมาดูแล้วฮะในเฟสที่4แหละผมว่าเป็นการมูฟเข้ามาแล้วน่าจะมีไฟใหญ่ๆเกิดขึ้นครับครับผมเอาฮะขยับมาแล้วครับอีกาครับโอ้แล้ว CLT ครับเพราะใส่ไปรัวๆอุ้ยเจ็บเหมือนกันครับตรงนั้นฮะทางด้าน LS9 HP ฮะไป1นัดฮะตรงนี้ CLT ยิงเล่นยิ่งมีความมั่นใจสูงนะสำหรับ The Olympus Gaming ถึงแม้จะแต้มไม่เยอะแต่ผมบอกเลยว่าเขาเป็นทีมที่ค่อนข้างจะกล้าเล่นพอสมควรเลยใช่นะครับหรือว่าเข้ามาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ครับเข้ามาพัฒนาตัวเองไปได้เรื่อยๆฮะโดยเกมมิ่งนะเอาครับตรงนี้ปินโตเกมมิ่งออกซิเจนครับออกซิเจนเป็นผู้เล่นอีกหนึ่งคนที่อยู่กับเกม PUBG มายาวนานแล้วนะครับผมตรงนี้จะสามารถขยับตำแหน่งตัวเองขึ้นไปอยู่ในแรงกิ้งไหนได้และจะพาตัวเองขึ้นสู่ลีกสูงสุดได้หรือเปล่า
ช่ต้องดูครับเป็นตัวเกมมิ่งครับแฟนคลับก็ค่อนข้างหนาแน่นนะเมื่อสมัยก่อนตอนนี้ก็ยังหนาแน่นอยู่นะครับมีคนพิมพ์เชียร์อยู่อย่างที่เราเห็นกันก็เอาใจช่วยครับสำหรับปิดตัวเกมมิ่งนะแล้วก็ออกซิเจนต้องบอกว่าในวีคแรกๆผลงานเขาอาจจะยังไม่เปี้ยงป้างมากนักแต่เหมือนว่าวีคที่ผ่านมานี่คือเริ่มกลับมาแล้วตรงนี้โอ้โหยิงใส่ไปครับลิเมตใส่อีกการที่โอ้อุ้ยโดนระเบิดด้วยครับนั่นอ่ะโอ้โหล้มลงไปได้ไม่มีปัญหาครับแหมเลือกที่จะทิ้งรถตรงนั้นไปเลยนะครับผมอีกาครับแล้วมุกต่อยังไงดีฮะเหลือรถแค่คันเดียวเท่านั้นครับอีกาเพราะว่าเฟสต่อไปถ้ามาอยู่ตรงนี้พื้นที่ด้านหน้าที่เขาจะไปต่อเนี่ยมันค่อนข้างโล่งเลยครับผมนั่นครับผมจัดว่าโล่งครับผมและดูล็อกนันไมล์เห็นตำแหน่งของศัตรูนั่นคือบีเฟนทีมเวิร์คขยับเข้ามามีใกล้ๆขวาเนี่ยเป็นรับบิดอครับต้องระวังแล้วล็อกนันไมล์ไม่ได้รู้ด้วยครับผมเอาฮะM4 มินิครับปืนจบของแต่ละคนโอ้แล้วมันนั่งอยู่ตรงนี้ครับรับบิดอครับแล้วมาดูวงอัปเดตลงไปขวาครับโอ้โหกลางวงเป็นชาร์ปเปอร์บูครับโอ้โหอย่างงี้ฮะวงซ้ายขวาจริงๆนะวงชาร์ปเปอร์บูต้องบอกงี้เลยครับมีโอกาสที่เขาจะเก็บแชมป์ได้เหมือนกันนะสำหรับชาร์ปเปอร์บูครับใช่ฮะโอ้แล้วเขาอยู่พื้นที่ที่ค่อนข้างสูงเห็นได้หลายมุมครับผมและนี่ฮะไปยิงต่อใส่เดอะโอเรียนปัสเกมมิ่งที่มูฟโพซิชั่นเข้ามาอยู่ในตัวอาคารหรือว่าตัวบ้านให้เล่นครับครับมีสองคนเดินเล่นฮะต้องดูว่านี่คือแผนยังไงครับอาจจะไม่มีรถหรือเปล่าครับเลยจำเป็นต้องเดินด้วยเท้าเปล่านะแล้วต้องบอกว่าเปล่าฮะเปล่าไม่ใช่ครับหมายถึงว่าเดินด้วยเท้าเปล่าเปล่าไงผมลุกออกเลยนะนะโอ้โอเคมาดูตรงนี้ก่อนครับในเกม Chapel Lane ครับก็มาจับจองพื้นที่ตรงนี้โอ้โหต้องบอกว่าต้องมูฟอีกไกลเลยใช่ฮะค่อนข้างไกลแล้วก็มีโฟโคเวอร์เนี่ยอยู่ใกล้ๆด้วยนะในเมืองมอนเตนูโยครับเอาเขาติดขยับเข้ามาด้านซ้ายครับของวงและเซอร์กิตไปโดนยิงตอดมา40 HP หายไปครับโอ้แล้วก็มูฟต่อเลยฮะรถตู้พาเพลินนะจะเพลินจริงหรือเปล่าก็ติดยิงไล่ L2K ทางด้านนี้ครับผมดูอ้อมจัดๆเลยครับ L2K โอ้แล้วนี่ครับอควาติกครับยังอยู่กันได้ครับL2K ครับอ้อวงมาแล้วครับโอ้เลาะโดนไปได้โดนทีเรียบร้อยแล้วเคาะไปตรงนี้ครับจานโนใส่พิษเดอะกันแมนเจ็บเหมือนกันครับเลือกที่ขึ้นรถครับอ้าวแล้วส่งเซนซิงกับซีคารี่เข้าไปติดฮะติดแบบนี้ไม่ดีอ่ะขึ้นรถจังหวะนี้ฮะฟัวโตแน่ลงนั้นมาเลยยิงใส่หน้าไปที่โอจิเกนไปก่อนแล้วรถกำลังจะระเบิดหรือเปล่าไหลไปแล้วเป็นซีคารี่ส่งบีเฟนทีเวิร์กออกจากสนามในอันดับที่15แล้วผมบอกเลยว่าน่าจะมีการขยับของท็อปไฟท์ครับแบบนี้ครับผมไปไวเลยครับบีเฟนทีเวิร์กครับอย่างงี้ไม่ดีเลยฮะตรงนี้มาดูตรงนี้กันก่อนครับ AR9 จากทางด้านแซมเบย์ PUBG ครับกำลังไฟท์อยู่กับทางด้านชัปเปอร์เรดครับโอ้อังกันไปอังกันมาครับตรงนี้เริ่มมีการปะทะเกิดขึ้นแล้วโอ้โหอีกทางด้านนึงครับในแบบเล็กฮะยิงกันอยู่ครับนี่ครับตรงเกมมิ่งมาร์กาโลนี่เอ็นไอตัดทางด้านเอเซนได้มาร์กาโลนี่เก็บดับเบิ้ลน็อคให้กับปินโตเกมมิ่งแล้วมาช่วยเพื่อนแล้วผมปีเตอร์ออยกับปฐมพงศ์โดนยิงคอร์สมาจากด้านหลังค่อนข้างไกลแล้วมาร์กาโลนี่ล่วงไปโดยปฐมพงศ์ปฐมพงศ์บอกว่าอย่ากินนะดับเบิ้ลน็อคอ่ะเอาไปอีกหนึ่งน็อคเลยอ่ะตัวเองโอ้มาร์กาโลนี่เอาล้อไถหน้าเลยนะเอาซิเจนคนเดียวด้านบนครับมีแฮกซอยิงคอร์สอยู่ไกลแต่ว่ามุมนี้มันปิดไปแล้วช่วยไม่ได้เอาซิเจนตัดสินใจกระโดดมาพีฟายรอแต่มีตัวออยสวนกลับมาเข้าหัวเลยผมน็อคดาวลงไปเหลือคนเดียวแล้วชุบเพื่อนไม่ได้แน่นอนครับแฮกซอครับโอ้ถือเป็นการตัดสินใจที่ดีแล้วครับสำหรับทางด้านออกซิเจนสมมติถ้าเขายิงตัวนั้นได้คือเกมจะเปลี่ยนเลยนะเป็นทางด้านปิดตัวเกมมิ่งกลับมาครองความได้เปรียบอีกครั้งแต่มาดูตรงนี้กันก่อนครับโฟโคเวอร์พยายามง้างเนทครับจะปาเข้าไปในสโมคที่ชาร์เปอร์เลสอยู่อุ้ยรู้หรือเปล่าตรงนั้นฮะแล้วระเบิดไม่มีดาเมจเฉยเลยครับเกนเซอร์กิตก็ไม่รู้ตำแหน่งปลายอีกหนึ่งทีถ้า M4 ขึ้นมายิงได้แล้วเกนดีออยผมไปเก็บเทคติดได้แล้วสเปย์โฟโต้มาเอ้าสเปย์วีฟีอาเกนไม่คมเองผมแล้วดัวแบ่งดาเมจให้เพื่อนด้านหลังไปบอลชิงขึ้นมาเลยเธอเก็บไปก่อนสุดท้ายด้านสเปย์ตรงนี้ดีคอยไม่อยู่ว่าไม่มีด้ามจับหรือเปล่าไม่รู้แต่สุดท้ายอาเกนโดนไล่ช็อตจากออลดินได้โอ้ต้องบอกเลยว่าการพลาดจังหวะนี้ของโฟโคเวอร์ส่งผลเสียให้กับทีมอยู่พอสมควรครับครับผมโอ้โหยากเลยครับทางด้านเกนเมื่อสักครู่แล้วอีกทางด้านครับอูซบไปยิงสกอตน็อกดาวน์ลงไปแล้วบ๊อบลีก็ไปยิงทิวลี่ล่วงเหมือนกันครับนี่ฮะคิวฟีขึ้นมายับๆจินนี่ไปเก็บทิวลี่เป็นลาช็อตได้อีกแล้วชาร์เปอร์บูเอาคอติกูซบเอาสกอตเอาจากเกมไปอีก1คิวครับผมแซมเบผับจีฮะต้องเข้าวงและอยู่ใกล้ๆกับอีก1ทีมเป็นบอสเซอร์นั่นเองครับโฟโคเวอร์แต่ว่ายังไฟก็ไม่จบชาร์เปอร์เลยยังอยู่นะครับผมโอ้แล้วดูจากมินิแมปตรงนี้ครับขอบวงตรงนี้คือนัวจัดเลยนะนี่ฮะโอ้โหกี่ทีมกันครับเนี่ยแล้วดีฮะที่วงขยับไปนิดเดียวครับเอาแล้วนี่ฮะเทขึ้นมาผมยิงกัน3เศร้าแล้วเธอไปตัดบอสชีแต่บอสชีเอาอูซบน็อกดาวน์ลงไปก่อนผมเธอกินระวัง2ดาวน์แล้วมีไฟบ้างก็หัวบอสเซอร์เฉยเลยด้านหลังก็มีด้านหน้าก็มีอะยังไงฮะเซอร์กิตเหลือ1
หลือ1นอนปั๊มเลือดน้องบีน้องได้ลงไปจากเรเดียนมาช่วยแจมไฟตรงนี้เรเดียนเก็บออดินาเกมไปก่อนครับผมอควาติกเหลือ2คนนะที่สามารถชูขึ้นมาได้แล้วน่าจะปล่อยอุศบทิ้งไปสีดันเข้ามาก่อนจังหวะนี้เซอร์กิตยังไม่กล้าชูบอสเซอร์เท่าไหร่แล้วตัดสินใจชูขึ้นมาครับโอ้เอาครับตรงนี้มันนัวจัดๆเลยครับเป็นการไฟในขอบวงที่โอ้โหมีถึง4ทีมด้วยกันแหละที่ผมเห็นแล้วเนี่ยโอ้รวมถึงเซเวียข้างหลังด้วยนะโอ้ที่แจมเข้ามาครับแต่บอสเซอร์สุดท้ายลุกขึ้นมาได้แอมแม็กขึ้นมาบอชีปั๊มเลือดต้องไปที่อื่นฮะต้องไปที่อื่นบอลโมโลตอฟบอชีขึ้นมาตรงนี้ยังไม่โดนยังไม่โดนชาร์กี้ไปตัดออกไปโฟเทกันระหว่างเอ็นดูแอนต์ติดฟอร์มแอมแม็กไหลมาบอสเซอร์เฮจอดคืนมา1หัวแล้วก็ระเบิดน็อกดาวน์ลงไปเหมือนกันเซอร์กิตโดนบอสเซอร์ตัดไปหนึ่งดับเบิลน็อกอีกด้านหนึ่งก็มันเช่นเดียวกันมาหน้าวันมาล้าจอดได้เลยเธอโดนเก็บจากแอมแม็กไนแอมแม็กสเปรย์หลุดมาสุดท้ายได้มาเหมือนกันดูเอฟซียิงวิลลี่น็อกออกจากเกมจะไปเลยเอาว่า5คิวตรงนี้อาควาติกผมบอกเลยปิดโฟโคเวอร์จบในดับที่4จัดว่ารัวเกินไปอ่ะตรงนี้ครับผมโอ้รัวจริงๆไอ้ช็อตเมื่อกี้ท้องไส้แทบปั่นป่วนเลยนะโอ้โหการไฟกันเมื่อสักครู่คือเดือดจัดๆครับแล้วตรงนี้มันมีไฟแจมกันหลายที่เกินนะโอ้โหแต่สุดท้ายเป็นอควาติกที่ทำได้ดีครับแล้วครองพื้นที่ตรงนี้ไปได้ฮะทำให้เขาอาจจะขยับเข้าวงได้นะรวมถึงเซเวียร์สปอร์ตที่อยู่ข้างหลังเลือกที่จะแจมเล็กน้อยใส่อควาติกแล้วก็เลือกที่จะถอยออกไปใช่ครับผมแล้วสุดท้ายเป็นลอนแคลรี่ส่งปินโตเกมมิ่งออกจากสนามไปในดับที่13ครับ12ทีมในเฟสที่5 37อะไรครับโอ้เริ่มมีไฟกันใหญ่ๆกันเกิดขึ้นแล้วโอ้โหแล้วทีมที่น่ากลัวคือชาร์เปอร์บูคือแจมได้ทั่วเลยเพราะมันเป็นเนินที่สูงนะค่อนข้างสูงเลยเดียวครับไล่ยิงไปทั่วมีลาช็อตให้เห็นอีกแล้วอ่ะโอ้ชาร์เปอร์บูบอกเลยโอกาสคว้าชิคเก้นดินเนอร์ตอนนี้ก็มีค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับผมและนี่ครับผมจินนี่เปิดหัวอูซบเป็นน็อกครั้งที่2ของเขาครับอูซบแล้วเก็บเลยคราวนี้ไม่ได้ลุกขึ้นมาเล่นครับเรียบร้อยครับอูซบครับโดนไปทีนึงแล้วโดนอีกคราวนี้ไม่ได้เล่นแล้วโอ้โหยิงไปตรงนี้ครับช่วยกันคอไปทูเคซี่ไปยิงแอมแม็กล่วงไปเหมือนกันครับทางด้านอควาติกโอ้โหเปิดฮะเก็บแบบไม่มีปัญหาอะไรครับผมเหลือคนเดียวผมน่าจะเป็นออลดีไนเนี่ยบ๊อบลีอยู่ในบ้านสังกัดสีไปยิงชาร์เปอร์เพื่อนร่วมทีมหรือว่าเพื่อนร่วมสังกัดนั่นเองครับครับผมโอ้นี่บ๊อบลีคนเดียวนะครับโอ้อยู่ย่างจริงครับชาร์เปอร์เลยจากที่ไปไฟขอบวงเมื่อสักครู่ไม่มีแต้มนะครับเอาล็อกกี้จิมครับโยนเนตใส่อิลูมิเนตครับแล้วพยายามจะเดินชิดครับทางด้านอีกาฮะมาบ๊อบลีโหลดมาหยิบขึ้นมาเป็นมินิก่อนครับพยายามเช็คด้านไกลก่อนฮะยังไม่รีบเดินขึ้นครับล็อกกี้จิมสัปดาห์ที่แล้วนี่โชว์แบบยิงโหดๆเลยนะมิเตอร์ออยครับผมใช้คายเฮดช็อตใส่ AR9 ได้ครับอีกทางด้านหนึ่งครับมาดูว่าอิลูมิเนตกับอีกาจะไฟหาโพซิชั่นเล่นในเฟสต่อไปหรือว่าเฟสที่6นั่นเองครับครับผมเอาฮะโอ้โหขึ้นมา4แล้วยัดระเบิดใส่จานโน้มแต่ว่าไม่ถึงจานโน้มครับผมไปล็อกตัวกลายเป็นเซเวียซีนะครับครับผมโอ้ด้านขวาก็เป็นอควาติกเช่นเดียวกันครับผมข้างในก็อิลูมิเนตจะเอายังไงทีนี้ฮะต้องพยายามหาพื้นที่เล่นกันให้ได้มากที่สุดเลยครับแล้วในวงนี่คือมีแค่ชาร์เปอร์บูที่คือฟรีจัดๆอยู่ทีมเดียวแล้วโอ้โหเนี่ยไปยิงแจมเขาอีกแล้วครับลอนแคลรี่ไปเลยแต่โดนล้าโดยปฐมพงศ์ครับแล้วแจมจะเอาซีน้องดาวลงไปอานายโดนน้องดาวหนึ่งทั้งกันมอร์รีกิลตูแบ็คเข้ามาล่างเอเคแต่ว่ามันรีคอยกระโดดไปถึงด้านบนเลยสวนกลับมาก็เกือบหายเหมือนกันแต่ไอทีเป็นเอากิลตูแบ็คลงไปนอนก่อนแล้วหมดแล้วที่จีมาเอาจานโนเช่นเดียวกันแล้วเก็บเลยโอ้โหมาแจมไฟจังหวะนี้ช่วยได้เยอะเลยฮะเรเดียนไม่ตัดไซเลนเซียได้น็อกดาวน์และสุดท้ายเซวีสปอร์ตครับผมจบในดับที่2โดยทีมแบงค์นั่นเองฮะและเป็น JKR ลัดช็อตไป1ช็อตครับโอ้โหเอาอีกแล้ว JKR ลัดช็อตได้และ ST Ben ครับได้สมกับเป็นคิวสแวกที่หลายตายออกไปครับเอาฮะค่อยๆเดินมาตรงนี้ครับอีกาเหมือนว่าจะตีพื้นที่ในการหาที่โคเวอร์ได้แล้วนะแต่อยู่ที่ว่าจะขยับเข้าวงยังไงเนี่ยแหละคือประเด็นครับสำหรับทางด้านอีกาแล้วคือมากองด้านบนเมืองตรงนี้เนี่ยค่อนข้างเยอะเลย JKR เอาอีก1น็อกให้กับโลกันมายอลิมิเต็ดโดนซิกเกอรี่สวนกลับไปน็อกดาวน์และสุดท้ายเป็น JKR ซ้ำโลกันมายจากเกมไปผมและคิมิวซัวน็อกบูโซนไปวอลแกนเปิดหัวบาชากี้ได้ผมโอ้ไฟกันหลายทีเหลือเกินซิกาลี่ต้องปิดมุมมาตรงนี้ล็อกกี้จิมปะทะกันนะอิลูมิเนตใครได้จิมนี่ตัดเออาร์นายสุดท้ายซิกาลี่ได้อลิมิเต็ดมาแล้วระเบิดเก็บไปเลยทางด้านหนึ่งแซลทีคิมมิวซูได้ศพมาเป็นตัวเองครับผมก็คือการไหลตายจากบูโซไปที่เบนไปตัดเจอริโก้ออกจากเกมไปเช่นเดียวกันกาลิออนเอชใส่มาร์กโรนีและเซนซีนยังจดจ้องๆกับล็อกกี้จิมด้านหลังเอจียังโผล่มาไม่ได้มีสโมกกันอยู่แล้วนี้ยิงมาติดไม้ติดเหล็กติดกระทะติดโมตัวแองเจิลตัดเอจีแล้วเก็บออกจากเกมไปเลยครับโอ้ชาร์เปอร์บูครับยิงเยอะจะจัดครับตอนนี้น่าจะมีไม่ขั้นต่ำคือ5คิวแล้วผมว่านะจากคิวฟีดที่ขึ้นมาครับแต่มาดูตรงนี้กันครับล็อกกี้จิมพยายามเดินเรียบเนินมามีซิงเกิลลี่การ์ดอยู่โอ้แล้วการสเปรย์ใส่ครับจากล็อกโอ้โหล็อกกี้จิมครับไปยิงเซนซีน็อกดาวได้ฮะนี่ฮะไม่ดีแล้วครับทางด้านอิลูมิเนตมาสีโซและอีกทางด้านครับกาลิออสทีเอสไปยิงปฐมพงษ์ล่วงเหมือนกันครับอ้าวฮะทีเอสยิงทีเอสครับผมโอ้โหซิงเกิลลี่คนเดียวครับแต่ว่ามี4คิวในมือแต่ว่ายังไม่มีแรงพอยต์เลย
ค่อนข้างตึงนะเกมนี้เฟสที่6เหลือ11ทีมครับครับโอ้สีฟันลีแล้วเป็นเลเยสครับผมไปใช้เอดมาเฮดช็อตใส่วอลแคนแต่ว่าโดนตัดกลับมาเช่นเดียวโดยไดมอนด์และสุดท้ายเป็นแซมเบย์พับจีจบในดับที่11ครับผมแองเจิลกับ JR รวมถึงจินนี่เนี่ยเขาไปหาคิวจากไหนรู้ไหมฮะจากการลาช็อตได้ประมาณ3คิวถึง4คิวแล้วครับ11คิวแล้วตอนนี้ชัปเปอร์บูครับแล้วพื้นที่คือมีสิทธิ์เป็นโอ้ชิคเก้นดินเนอร์แน่ๆโอ้โหเอาครับแล้วเดินปัดเกมมิ่งคือตอนนี้ต้องครีเอทสเปซด้วยใช้สโมคฮะพยายามเดินเลาะไปครับโอ้โหเข้าวงยากจัดครับเดินนี้โดนล็อกขาดบายจินนี่ฮะโอ้ยแล้ว FW บานาน่าวานนะตัวเนียนอยู่แล้วครับผมเจ้าเอสยังไงฮะเพราะว่าเฟสต่อไปให้กับชาร์เปอร์บูที่อยู่ในทีม3คนและอีก1คนเนี่ยเป็นมิสเตอร์ออยจาก L2K เท่านั้นครับครับผมโอ้โหแล้วเรียกได้ว่าด้านบนนี่เข้าด้านบนของในแผนที่เนี่ยคือเข้าได้ยากมากเลยนะเพราะว่าวิชั่นของชาร์เปอร์บูคือมองเห็นได้หมดเลยรวมถึงทีมแบ็คหรืออะไรตรงนั้นด้วยนะครับใช่ฮะโอ้โห11คิวแล้วครับชาร์เปอร์บูฮะใช่ครับโอ้โหแบบนี้คือถ้าเขาคงฟอร์มแบบนี้แล้วเขาได้ขึ้นไปเล่นในลีกสูงสุดเนี่ยน่ากลัวเช่นเดียวกันนะผมแล้วสุดท้ายแองเจิลฮะระเบิดเก็บเลเยสออกจากเกมไปเลยครับโอ้โห12คิวเข้าไปแล้วฮะเอาฮะแอนตาร์ติกบล็อก ST Ben ครับค่อยๆ คานครับโอ้โหมันโดนล็อกขาดจริงๆครับทำอะไรยากไปหมดครับสำหรับคนที่ไม่อยู่ในวงนะนี่ฮะการคุมพื้นที่ของเขาคือต้องบอกว่าถือว่าวางแผนมาดีเลยแล้วเคาะไปทางนี้จะยังไงเรียบเรียบเรียบจริงๆนะแล้วเป็นส่งชาร์ปเปอร์บัวโนบีไปตัดสแตมป์ JR น็อกดาวน์ลงไปโอ้โหโอ้โหแล้วอีกาก็ออกจากสนามไปในอันดับที่10และเป็นอควาติกในอันดับที่9ครับผมใช่เจอ JKR ยิงอีกด้วยโอ้โห14คิวแล้วครับชาร์ปเปอร์บูและจินนี่เอามาโกลนีน็อกดาวน์ลงไปอีก1คนนะมันเกิดอะไรขึ้นในชาร์ปเปอร์บูไปกินอะไรมาครับโหได้ขนาดนี้ครับผมออนไฟจัดเลยครับเอาเขาไม่อยู่แล้วครับตอนนี้ชาร์ปเปอร์บูครับไหลไปเรื่อยๆครับนี่ฮะแล้วก็เป็นศพของเขาแน่ๆแล้วอย่างนี้ครับโอ้โหเรียบร้อยครับ15คิวแล้วฮะโดมิเนตติ้งครับ ขออีก5คิวฮะท่านผู้ชมครับจะโหดมากเลยเจ้าเก็บ16คิวให้กับทีมใส่แอนตาร์กติกฟอกครับเฮ้ยโอ้พลังจัดเลยครับตรงนี้ครับเบ่งกล้ามนะครับชาร์เปอร์บูถ้าเทียบกับบอลก็คือลิเวอร์พูลแล้วเนี่ยเอาจริงนะผมไม่เกี่ยวไม่ใช่อ่ะชนะล้วนไงแบบเก็บเพียบอะไรอย่างงี้เสียบฮะครับผมเอาครับ JKR ครับเล็งไว้หาทีมแบ็คครับอยู่ในสโมคครับโอ้โหแล้วเขาล็อกขาดแล้วตรงนี้ฮะต้องดูครับการเปลี่ยนแปลงนี่คืออยู่ตรงนี้เลยนะถ้าเดอะโอลิมปัสเกมมิ่งเลือกที่ดันขึ้นมาแล้วตบได้สักคนของชาร์เปอร์บูเนี่ยมีโอกาสที่อีกทางด้านเขาจะร่วมมือร่วมใจประสานงานกันมาชาร์เปอร์บูได้แล้วมาดูนี่ก่อนบ๊อบลีที่เหลือคนเดียวเข้ามามีแรงพอยต์อันดับที่6 2แต้มครับอิลูมิเนตก็จบไปในอันดับที่7โดยชาร์เปอร์บูแล้วเอาอีก1น้อยกับสแตมป์ JR วอยอาจจะเป็นลิซี่ไปเก็บอีก1คิวเป็น19คิวไปแล้วผมจินนี่แลมเพจด้วยครับคุณจะเอาหมดเลยมั้ยเนี่ยโอ้โหแบบนี้ล้วนเลยฮะครับผมล้วนเลยจินนี่เดินยัดเลยฮะเฮ้ยเวลาไม่เห็นนะผมทามมิ่งครับผมทําไมกี้เดินมาแล้วสมมุติถ้าโดนปัดเกมมิ่งสวนไปได้ครับมีโอกาสที่ชาร์เปอร์บูก็จะแย่เหมือนกันครับแต่ตอนนี้คือเขาสบายจัดแล้วล่ะ19โอ้โห19คิวบวกกับมีแรงพอยต์แบบผมบอกเลยว่าระบายอ่ะชิคเก้นดินเนอร์มีแน่ฮะตรงนี้ชาร์เปอร์บูครับแต่อยู่ที่ว่าจะฟอร์เรสวินหรือเปล่าวะหรือว่าอยู่กันครบหรือเปล่านั่นเองโอ้ฟอร์เรสวินเลยนะเดือดจัดๆครับชาร์เปอร์บูเอาฮะวิ่งหาคิวไปเรื่อยเลยครับแล้วคนอื่นคือโอกาสที่เขาจะคัดหรือโอกาสที่เขาจะขึ้นมาแบบสร้างปฏิหาริย์นี่คือยากมากด้วยพื้นที่ด้วยอะไรด้วยอย่างที่บอกฮะโพซิชันของชาร์เปอร์บูเนี่ยมันเป็นที่ไฮกราวด์หรือว่าที่สูงแล้วมันสามารถยิงตำแหน่งอื่นได้ครับแต่ว่าจินนี่ถ้าไม่รีบยิงจินนี่ผมบอกเลยว่าโอกาสเสียหายก็สูงครับครับแต่ไม่จำเป็นต้องยิงครับเพราะว่าเขาอยู่ในวงแล้ว JKR เอา20คิวให้ชาร์เปอร์บู Unstoppable แล้วครับผมหยุดไม่อยู่ฮะหยุดเขาไม่อยู่ครับผมถ้าแปลเป็นไทยครับผมเอาพลังขาดีที่ไม่ไหวแล้วเว้ยชาร์เปอร์บูเอาฮะโอ้โหสถิติใหม่แน่ๆฮะบอกเลยในลีกดิวิชั่น2ครับลีกสูงสุดมีเพียง15คิวนะเป็นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับโอ้โหแล้วสำหรับการที่เป็นแชมป์นะครับผมโอ้โหแล้วเดินล่าเดินแบบกล้ามากครับกล้าเล่นด้วยโอ้โหแล้วนี่ครับเอาแล้วครับ JKR ต้องรอดู2คนนี้ครับทางด้าน The Olympus Gaming ครับจะเอา JKR ลงหรือเปล่าฮะโอ้โหค่อยๆไหลมาเล็กๆเล็กไหลมาช้าๆครับตรงนี้ฮะโอ้โหแล้วไปโดนบูโซนเจ็บเหมือนกันครับถ้าโดนยิงมานี่มีโอกาสสูงที่จะตายได้เลยครับโอ้นี่คือเขาเดินพร้อมวงฮะโอ้แบบนี้คือต้องเลาะเรื่อยๆผมแล้วดูฮะกดแบบย่องย่อย่อมาสุดท้ายวงอัปเดตในเฟสต่อไปยังไม่อยู่ตรงนั้นแล้วมาแล้ววินิกเอา JKR ลงไปน็อกดาวน์สุดท้ายชาร์เปอร์เลสไปโดนแองเจิลเป็น21คิวครับผมเดือดจัดเลยครับแลมิโตออยเอาฟินิกออกจากเกมไปอีก1ทีมครับผมเหลือ2ทีมแบบนี้สุดท้ายเป็นทางด้านชาร์เปอร์บู
13คิวครับท่านผู้ชมครับโอ้เอาแชมป์ไปเลยฮะตรงนี้ผมบอกเลยครับต้องบอกว่าเฟสสุดท้ายครับตอนที่วงบีบเข้ามานี่คือเขาเล่นสบายแล้วเขาเอาหมดทุกเม็ดเอาหมดทุกทางเลยนะทางด้านชัปเปอร์บูครับ23คิวสถิติใหม่แน่นอนครับ